10. กีตาคิริสูตรว่าด้วยเหตุการณ์ในกีตาคิรินิคมคุณของการฉันอาหารน้อย174ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นกาสีพร้อมกับภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้รับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเราไม่ฉันโภชนะในราตรีเลยเมื่อเราไม่ฉันโภชนะในราตรีก็รู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญมาเถิดภิกษุทั้งหลายแม้เธอทั้งหลายก็จงอย่าฉันโภชนะในราตรีเลยเธอทั้งหลายเมื่อไม่ฉันโภชนะในราตรีก็จักรู้สึกว่าสุขภาพมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจากนั้นพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นกาสีโดยลำดับจนถึงนิคมของชาวกาสีชื่อกีตาคิรีได้ยินว่าครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนิคมของชาวกาสีชื่อกีตาคิรี